ลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาของการทุจริตซึ่งนำไปสู่ปัญหาอีกมากมายและทำอย่างไรที่เราจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นได้เรียนรู้หลักธรรมคุณธรรมศีลธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และก็เป็นภูมิคุ้มกันของตนเองได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องรณรงค์ให้หลักสูตรนี้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นก็คือชั้นอนุบาลประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาก็จะทำให้หลักสูตรนี้มีการขยายผลมีการขยายผลให้คนในสังคมนั้นได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบหลักการพัฒนาตนนั้นก็คือว่าเราก็ใช้หลักทางพุทธศาสนาต่อยอดจากสัมมาประธานนี่แหละก็คือหลักการพัฒนาตนด้วยไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญากล่าวเฉพาะข้อแรกก็คือเรื่องศีลถ้าเรารักษาศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเป็นหลักประกันชีวิตเป็นหลักประกันสังคมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีหลักประกันได้ว่าเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการประพฤติมิชอบเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงถ้าคนในสังคมรักษาศีลหรือมีศีลเพราะฉะนั้นแค่รักษาศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบมันค่อยๆเบาบางและหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรักษาศีลข้อที่2ก็คือข้ออทินาทานศีลข้อที่2นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องการลักขโมยหรือการไปถือเอาของที่คนอื่นไม่ให้เท่านั้นมันรวมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเชิงรูปธรรมต่างๆซึ่งมันมีหลายกรณีที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแค่รักษาศีลข้อเดียวเนี่ยก็เป็นเกราะคุ้มกันที่เราให้ทำให้เราเนี่ยไม่ไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องพยายามปลูกฝังให้เกิดมีในเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องรณรงค์ให้ประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมปัจจุบันให้เป็นสังคมสุจริตเมื่อสังคมสุจริตแล้วเนี่ยการพัฒนาในด้านอื่นๆมันก็ตามมาเพราะว่าสุจริตไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเนี่ยมันนำไปสู่การพัฒนาหรือความเจริญเพราะฉะนั้นการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้มาขอให้ทางคณะสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรต้านการทุจริตโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ในการที่จะรณรงค์ให้คนในสังคมนั้นมีคุณธรรมเป็นเกราะป้องกันคุ้มครองจิตใจของตนเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาก็หวังว่าการจัดทำหลักสูตรการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมก็ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ที่ร่วมกันยกร่างหลักสูตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการการเผยแพร่หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตโดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็นำไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือไปจัดอบรมในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็จะทำให้สังคมโดยภาพรวมเนี่ยตระหนักรู้ถึงมหันตภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นก็ขอ
ชื่นชมอนุโมทนาทุกฝ่ายไว้ในโอกาสนี้ก็หวังว่าการรณรงค์เรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบคงจะประสบความสำเร็จการจะประสบสำเร็จหรือไม่ก็ขอให้คนในสังคมได้ช่วยกันคนละไม้ละมือเป็นพลังสามัคคีสร้างความดีร่วมกันก็จะทำให้สังคมเรานั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่และเป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติซึ่งเป็นที่รักของเราท่านทั้งหลาย